ตัวเล็กโอ้ยันเลยเดี๋ยวนี้ทำงานวันตลอดเวลาเดินใจแล้วขาคนนั้นผู้นี้เลยวะหมดไล่เว้ยเพื่อนเป็นยังไม่มาพี่บันยังไม่มาค่ะบันโสดาบันอาตบันอ๋อได้วันละเรื่องที่เป็นแม่พูดโซเตามันเตาโซเตาจะจำไว้นะจุกอีกแล้วเจ็บใจอีกแล้วเลยคนที่ทำมันลบนะมันคุยกันสบายนะไม่ลบนะฮะทำเสาแก้วเลย ใช่อย่าทำนี่นะเป็นครัวนะมันมาเพื่อภาวนาไม่ใช่เพื่อทำอาหารกันกินนะมันเนื้อผมหาพักมีเดนเนื้อเดี๋ยวจะมีผักเนี่ยวันนี้คุติเขียวมันเต็มเนาะมัน4-6 คนเนาะเดี๋ยวมาใหม่ได้ไหมคะหลวงพ่อไม่วันนี้ก็ฟังพระธิโมกข์ด้วยเนี่ยมันอะไรหนังสืออะไรหนังสือสวดธรรมวัดเย็นของที่นี่ค่ะธรรมวัดเย็นของที่นี่โอเคอย่างเร่งด่วนไว้ค่ะเอาสำหรับคนไทยใช่ไหมค่ะก็เคยเห็นมีของฝรั่งแล้วของฝรั่งก็มีแล้วเห็นอยู่ธรรมะทุกรากุมาเมื่อวันคุยกับหลวงปู่อินแล้วนะเรียบร้อยแล้วโอกาสหนาที่หลวงปู่อินทำไมมาก็ฉันเสร็จก็จะคารวะเขานะบอกชาวบ้านด้วยที่ใครจะอยากคารวะเตรียมของแล้วนะไม่รู้จะมาวันไหนแต่ของเราก็รู้2-3 วันก่อนนะคือรอบต่อไปรอบต่อไปนะโอกาสนะในภาคมันมีพิจารณา2 อย่างนะ พิจารณาแรกนะเห็นโลกเหมือนดูในกระจกเราดูเราเมื่อเห็นโลกนะเหมือนดูเราอะไรที่ไม่พอใจก็อยู่ในใจอะไรไม่พอใจกับคนนี้ไม่พอใจเรื่องนี้ไม่พอใจเรื่องนี้ความไม่พอใจมาจากเนี่ยนะแต่มองคนอื่นแล้วจะรู้นะมันทำแบบนี้ก็มันไม่ชอบนะของเราทำเองเหมือนกันแต่มันยอมรับมันยากนะเข้าใจไหมเป็นพิจารณาหนึ่งนะ และที่เรื่องทุกข์ใจนะมันกรรมที่มาหาเรานะมันเจ็บใจนะแต่เวลาไม่ชอบเวลารับไม่ได้ก็มีทุกข์นะเมื่อกรรมความชั่วจะมากับหาเรานะมันจะเจ็บใจทุกคนนะแต่เมื่อไม่ยอมรับก็มีทุกข์มากนะแล้วจะทำยังไงเพื่อแก้ได้นะเมื่อเห็นอยู่นะมันความทุกข์มาจากความคิดมาจากความช้ำนะนั่นมันต้องรับมันความเจ็บใจนั่นมันต้องยินดีต้อนรับนะเลยดูเลยอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเลยอยู่กับลมหายใจถึงความเจ็บใจก็หายไปเมื่ออยู่กับพุทโธก็มันความเจ็บใจก็หายไปเมื่อเจ็บใจความเจ็บใจก็หายไปมองดูนะหยุดพุทโธหยุดนะเลยดูความคิดอันไหนหรือความช้ำอันไหนที่ขึ้นมาทำให้เราเจ็บอีกนะปกตินะเป็นอย่างนั้นนะมันดูบ่อยๆนะเมื่อดูบ่อยๆก็จะเห็นนะมันความคิดหรือความนิสัยอันใดที่อยู่ในใจของเราทำให้เรามันทุกข์นะและเวลาเห็นชัดเจนนะไม่ใช่ครั้งแรกนั่นมันที่เห็นชัดเจนก็ต้องบางที่ก็ทั้ง10 ครั้งทั้ง100 ครั้งทั้ง1,000 ครั้งถึงเห็นชัดๆนะเมื่อสัตว์ที่ดีก็จะอาจจะเห็นก็ทันทีนะแต่เมื่อของเราสัตว์ที่ไม่ดีนะมันจะไม่เห็นนะเพราะว่าของเราก็สงสัยนี่สงสัยโน่นสงสัยนั่นนะยังไม่เห็นชัดนะก็ตั้งทำนะเมื่อทุกขึ้นมานะมันจะพุทโธมันความเจ็บนะมันลดลงตัวนี้สุดท้ายก็หายหยุดความพุทโธนะแล้วจะดูนะอะไรที่ขึ้นมาที่ทำให้เราเจ็บใจความคิดอันไหนนะดูลึกๆนะนั่นมันเนี่ยเวลาเห็นนะความช้ำอะไรนะมันนิสัยอันไหนที่ทำให้เราเจ็บใจก็แก้ได้ส่วนมากก็เป็นคิดเรื่องพ ผมเก่งกว่าคนอื่นผมรู้ดีกว่าผมเนี่ยนะผมนะส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นฮะเข้าใจนะทุกวันนี้ก็คิดว่าถ้าคิดว่าหนีกรรมพ้นก็เอาเลยใครทำอะไรก็แบบไม่นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้แต่รับได้เมื่อรับได้ก็มันไม่เจ็บมากนะแต่ของเราเนี่ยเวลาเห็นมันกรรมจะมากับพาเรามันที่สำคัญที่สุดนะมันนิสัยที่ของเราสร้างกรรมแบบนี้ก็ยังอยู่ในใจของเราอาจจะชาตินี้ยังไม่ได้ทำหรือทำนิดหน่อยๆนะก็ต้องไปหาดูและแก้นิสัยออกมาถึงชาติหน้าก็ไม่มีแก้นิสัยคือทำยังไงอะคะมันแก้นิสัยนะมันการนิสัยนะมันจะเป็นความคิดและความช้ำนะก่อนทำนี่ทำโน่นนั่นมันความคิดขึ้นมาหรือความช้ำขึ้นมาฮะไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบเดี๋ยวนี้ต้องทำอันนี้เดี๋ยวทำอันโน่นนะมันแก่ในความคิดนะแก่ในใช่ความคิดหรือความช้ำนะแก่เนี่ยบอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวต้องบอกไล่ครั้งนะผมไม่อยากทำผมไม่อยากทำมันเห็นมันโทษแล้วมันเห็นโทษแล้วนะเดี๋ยวต้องทำปล่อยๆนะและสุดท้ายก็แก้ได้ฮะไม่คิดได้ไหมคะฮะไม่คิดมันไม่คิดก็เพื่อเห็นมันความคิดอะไรฮะความทิฏฐินะส่วนมากก็มาจากทิฏฐิมานะนะทิฏฐิมานะอะไรที่ทำให้เราเจ็บใจและนี่ต้องแก้ทิฏฐินี่นะบอกว่าไม่ใช่มันไม่สอนก็ไม่สอนก็ไม่ใช่นะหรือต้องทำหลายครั้งถึงแก่ได้นะเข้าใจนะเดี๋ยวใช้ตุ๊กตาก็เดือดร้อนแล้วเข้าใจนิดหน่อยไปทำงานโอ้ต้องหาเงินเพื่อใส่บาตรใช่ไหมโอเครีบรับพรยะถาวาริวหาภูราภริภูรันติสาการังเอวเมวัยโทตินังเพทนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวสมิจโตสเบปวันตุสังกปะจันโตพนาราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสบิติโอวิวัจันตุสาปโรโกวินาสตุมาเทภวัตวันทรายโยสุขีติคายโยโคภวะปิวาดานสีเลสนิจังวุธาปใจโนจัตตาโอธรรมวัฏันติอายุวโนสุขังพลังภวัตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสระโสติภวันตุเทภวัตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสระโสติภวันตุเทภวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสารโสติภาวันตุเทต้องรีบให้ฟันเร็วเนี่ยมันกลัวมันไม่ยอมอธิษฐานแผ่เป็นกุศลไม่ทันเลยเดี๋ยวอธิษฐานที่ร้านก็ได้ก็อธิษฐานที่นี้ก็ได้นะเมื่อเทน้ำอธิษฐานเลยโอ้ยบุญทันทีกลัวมันมาสายทุกข์จ้ะไม่เป็นไรกับรอเนี่ยเข้าใจทำไมต้องฝึกทุกอาทิตย์ทุกวันนะ40 นาที45 นาทีฝึกภาษาไทยสวดแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรมือหนูไม่ทันเลยค่ะวันนี้หนูจะไปผ่ามือจากวันนี้ไปทำก็เอาเมตตาของหลวงพ่อนะโอเคมันปวดทรมานมันหลักใจของเรามันจะปวดครับ